3 4ปีแล้วแหละหลังจากกลับมาไฟนี้สุดยอดเลยวันนี้ฟังเสียงเชียร์ในวันนี้ดังมากเนาะก็ขอบคุณแฟนมวยที่เชียร์นะครับผมวันนี้ก็ตั้งใจมากครับเพราะว่าหลังฟังไฟหลังๆที่กลับมาเนี่ยผมก็ฟอร์มไม่ค่อยดีบางทีผมเข้าไปส่องในเพจในรายมวยอย่างเงี้ยครับลงคลิปผมเขาบอกโดนน็อกมั่งโง่มั่งอย่างนี้มั่งจากที่ผมเคยเป็นคู่เอกหรือเบอร์ต้นๆของลุมพินีสมัยก่อนใช่ไหมอันนี้ก็ระบายนิดนึงบางทีผมก็น้อยใจครับแต่ไม่ได้โกรธใครนะครับก็มีนิดหน่อยแหละแต่ว่าก็น้อยใจตัวเองครับว่าเฮ้ยทำไมเราด้อยลงมาขนาดนี้ก่อนเราแบบเบอร์ต้นๆลุมพินีก็สุดใหญ่ต้องมีคู่เอกเป็นผมใช่ไหมก็พูดตามจริงก็บางทีไปดูก็น้อยใจมันไม่มีคนให้กำลังใจเลยในเพจเดี๋ยวบอกโง่มั่งเดินไปโง่ๆมั่งไม่มีสมองมั่งเมืองใครโง่อย่างนี้ผมไปส่องดูทั้งหมดแล้วผมก็เก็บมาดันตัวเองครับผมว่าเอ๊ะกูทำไมกูมันจะสิ้นสุดหมดยุคผมหรือเปล่าวะพอนึกแล้วบางทีผมเห็นเพจบางเพจก็แชร์ผมชกสมัยก่อนอู้ดุดันมากทนมากนี่ครับบางทีผมก็เฮ้ยกูก็ยังได้นี่หว่าบางทีผมก็ตั้งใจซ้อมเนี่ยครับพยายามฝืนตัวเองดันเองบางทีผมไปก่อนผมก็รู้สึกว่าผมจะกันกลัวโดนหมัดร่วงกลัวอะไรบ้างไม่มั่นใจตัวเองไฟนี้ผมลองบวกลองชนเลยมาครับบางทีเขาต่อยมาลองบวกลองชนเลย อยู่ได้นี่มาทีนี้พอเริ่มอยู่ได้ผมก็พอมั่นใจตัวเองผมก็เดินใส่เดินแรกเลยใช่ไหมครับยกสองยกสามก็เริ่มมั่นใจตัวเองขึ้นแสดงว่าครึ่งยกแรกนี่ลองของก่อนก็ไม่ถือกับลองของครับแต่ว่าลองมันไม่ได้ครับถ้าระวังตัวก็โง่อีกไม่มีอาวุธอีกเดินโง่ๆอะไรเงี้ยเขาพูดผมมาเยอะผมก็มันไม่มีอะไรจะเสียอะไรใช่ไหมครับถ้าขืนจะชนะอยู่ดีชนะแบบฝีมืออยู่ดีก็มันไม่มีอะไรจะไม่ได้อะไรขึ้นมาก็เลยเอาวะแบบแรกไปเลยอย่างเงี้ยสไตล์เดิมคนมั่นใจตัวเองหน่อยอย่างเงี้ยครับก็รัดกุมอยู่แล้วเราก็ฝึกซ้อมมามีพี่แทนเนอร์ลูกพี่แกเทรนมาก็ให้ป้องกันอยู่แล้วอีกอย่างนึงก็เลยใจตัวเองก็มีอยู่แล้วก็เลยวะเป็นไงเป็นกันวะถึงแพ้มันเขาก็น่าจะจัดอยู่ก็ตามที่ยกหน้าที่เราโดนหนักฝุ่นเท่าไหร่ก็มีเมาอยู่ครับนิดหน่อยนิดหน่อยครับแต่แบบว่าเอ้ยอยู่ได้นี่หว่าก็เริ่มมั่นใจไม่ได้ลองโดนมันก็โดนวะโดนอะไรมันไม่อยู่ได้เริ่มมั่นใจตัวเองขึ้นมามั่นใจว่าอะไรอย่างครับแล้วบางทีเขาเจ็บด้วยผมก็มงชนเลยบางทีเขาเจ็บมือเห็นเขาเจ็บเขาอะไรอยู่แล้วก็สองสามที่เราครับก็มั่นใจตัวเองมากครับมั่นใจว่าเริ่มขึ้นเขิมขึ้นครับแต่กำลังหลบครับผมมีหลบมีนึกใช้สมองบ้างบางครั้งครับแต่ก็มีเหนื่อยมากเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาได้ไปแล้วก็นานๆชกด้วยช่วงนี้ถึงแล้วเรามั่นใจครับว่าจะปิดเกมได้ไหมเขามั่นใจครับผมมั่นใจพอสมควรหลังๆเฮ้ยเขาเริ่มหยุดแล้วก็หมัดเขาน่าจะเจ็บเพราะว่าเห็นลงมาเขามีเจ็บแขนก็เขาเริ่มเจ็บด้วยผมก็มั่นใจตัวเองแต่ว่าโอ้วันนี้แฟนมวยนี่เชียร์เฮกันสนั่นเลยนะขอบคุณมากแล้วก็บอกว่ามีได้รางวัลพิเศษอะไรป่ะเนี่ยขอบคุณบอสชาตรีมากครับเขาให้เท่าไหร่ครับไม่ไม่ฟังแล้วครับ 300,000 กว่าครับตอนนั้นดีใจอ๋อไม่รู้ได้เท่าไหร่ยังไม่รู้ตัวเองแต่รู้ว่าได้รางวัลไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยนะครับอ๋อได้ 10,000 ก็ชนะก็ดีใจผมไม่ไหวก็ได้ผมก็ดีใจแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมขอทุกให้แฟนเมย์กลับมาแล้วครั้งนี้รู้สึกตัวเองบอบช้ำอะไรมั่งป่ะนิดหน่อยครับนิดหน่อยคิดว่าจะพักได้นานนะอยากจะต่อยบ่อยมั้ยก็อยากต่อยบ่อยอยู่ครับแล้วเอาตั้งเดือนละหนดีมั้ยอาจจะมั่นใจตัวเองแต่ว่าถ้าต่อยบ่อยๆก็อาจจะบอบช้ำเหมือนวันนี้ของฟัดใหญ่อ๋อใช่ครับผมหมดยกแรกเนี่ยดูเหมือนเราจะเป็นรองแล้วแก้เกมยังไงครับยก2ก็ยกแรกๆก็เหมือนตัวเองยังอื่นอยู่ด้วยแล้วก็จับจังหวะขาจังหวะอะไรบางทีนานๆชกใช่มั้ยครับมันก็ยังไม่คิวเท่าไหร่วันนี้ก็เริ่มเหนื่อยมาก็เริ่มพักปล่อยตัวเลยแบบตามธรรมชาติของเราที่เคยชกเพราะว่าเล็กๆอาจจะเก่งหน่อยหรือว่าการกลัวหมัดกลัวบางทีเราไม่รู้น้ำหนักหมัดเขาอย่างเงี้ยครับชอบมวยแบบนี้มั้ยแบบคู่ต่อสู้เนี่ยชอบมั้ยถ้าไม่วิ่งหนีชอบครับถ้าไม่วิ่งหนีชอบถ้าไม่วิ่งหนีขอให้วิ่งชนสู้โอเคแสดงว่าไฟนี้ความยากของเกมก็คือเขาหนีมากเกินไปหรือเปล่าไฟนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับเขาไม่หนีมากเขามีวิ่งชนมากเขามีจังหวะมีครับมีวิ่งชนมากแต่คนก่อนนี้ก็มีแต่ยื้อไปครับแล้วจากตรงนี้เราตั้งเป้าอะไรครับตั้งเป้ายังไงบ้างก็ผมแล้วแต่บอสชาซีแล้วก็ลูกพี่แล้วก็วัดเกมนะที่จะจัดให้เป็นรางวัลที่ผมทำตั้งใจทำแล้วผมจะให้ผมชกยังไงก็ได้ครับผมว่าอยากทำให้เต็มที่อย่างนี้ครับผมยังไงก็ได้ครับช่วงนี้ขอให้ถูกใจแฟนมวยแล้วก็ถูกใจบอสชาตีแล้วถูกใจลูกพี่อย่างนี้ผมดีใจแล้วช่วงหลังๆวันนี้ผมภาระหนี้สินก็ไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนผมว่า
อย่าทำความฝันคือชกมวยให้มันสวยงามให้มันถูกใจตลาดและอาชีพขายผักแล้วก็ล้อยางอะไรเห็นมีลงเพจก่อนหน้าเนี่ยล้อรถก็ความชอบส่วนตัวครับก็ล้อรถที่ชอบก็ก็อยู่นั่นอยู่แล้วถึงไม่เปิดร้านก็ยังทำอยู่อะไรบ้างครับแล้วขายผักก็เป็นอาชีพหลักของภรรยาอย่างนี้รวยแน่ถามนิดนึงครับถามนิดนึงเราพูดถึงเนี่ยหลังจากเนี้ยเราชนะเราสองไฟติดแล้วมีมองถึงแบบจะชิงแชมป์แบบมีมองไหมในใจนี่ก็อยากอยู่แล้วครับแต่ว่าอยากจะชิงแบบไหนอยากชิงแบบคิกหรือว่าอยากจะชิงแบบมวยไทยมวยไทยก่อนครับช่วงนี้มวยไทยวันนี้ถึงชนะได้ก็มันในใจผมก็จะคิดว่าก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่แสดงว่ายังทำไม่ได้ต้องรอดูน้องโอ๋นะครับต้องรอดูน้องโอ๋ก็ที่ผมก็ถือว่าหนักผมไม่คิดหวังว่าจะผ่านได้เลยแต่ว่าถ้ามวยมันได้ชกมันก็ถือเป็นโอกาสของเราแล้วใช่ไหมครับก็ถ้าได้ชกก็ดีแต่ว่ายังหนักอยู่ผมคิดว่าแล้วพิกัดไหนที่ว่าสบายๆหรือว่าก็พิกัดนี้ก็ได้ครับพิกัดเนี่ยนะเพราะมันหนักเกินก็วันนี้อาวุธมวยไทยอย่างศอกเรายังใช้ไม่ได้ดีจับเป้าไม่ค่อยได้เพราะว่ามันคนละแบบกับมวยไทยครับบางทีมวยไทยนี่มันนวมใหญ่มันมีสอดมีไล่แต่นี้มันเวลาประกบนี่มันจะจับแน่นเลยงับเลยก็ไม่มีโอกาสที่ผมจะงัดจะอะไรได้แต่ถ้าฟันระยะไกลแบบพุ่งเข้าไปฟันไม่อะไรก็ได้อยู่แต่ว่ามันโอกาสมันร่างกายเรายังไม่เข้าที่เต็มที่ครับเราก็เลยยังไม่อึดมีเขาไม่บวกด้วยเขาต่อยแล้วถอยด้วยแหละแล้วเราต้องระวังหมัดด้วยเพราะว่าจอผมถ้าเกิดไปที่หมัดยาวกว่าครับวันนี้ออกแข้งน้อยไปหน่อยป่ะฮะออกแข้งน้อยไปหน่อยก็ผมบางทีผมมันผมมีในใจไปก็ก่อนผมอ่านได้เรียนอะไรเขาบอกบางทีเราออกไม่มันน่ะเราชกออกแข้งประคองตัวแข้งพอตัวบางทีเป็นมวยไม่ชอบเพราะจะดุด่าเราบ้างในคอมเมนต์นี้เนี่ยเราไปอ่านจริงแล้วก็น้อยใจตัวเองก็เลยอยากจะก็เลยแบบวันนี้ผมนึกในใจแล้วบางทีผมพูดกับลูกพี่แบบเทรนเนอร์เลยว่าผมขอบวกเลยนะขอชนเลยนะร่วงเป็นร่วงนะวันนี้ก็หวาดเสียวเหมือนกันแหละก็แกล้งเล่นว่าเล่นพี่เล่นก็แกล้งพูดเล่นไปบางทีเขาถามไม่อยากให้ระวังเขาว่าดีครับแต่ว่าพอลองขอไม่ลองขอได้มั่นใจผมก็สำหรับเราแล้วรวมซีออนเนี่ยมีผลกับสไตล์การชกของเราใช่ไหมครับก็มีอยู่เพราะว่าเราระวังอยู่ครับแต่ว่าถ้าร่างกายผมเต็มที่เหมือนเมื่อก่อนผมไม่กลัวครับเพราะที่เราผมรับได้ถ้าไม่เจอใหญ่กว่าอะไรเยอะมากกันไปผมถามย้อนกลับไปหน่อยครับในไฟท์เราต่อยกับฮิตแมนเนี่ยเรียมลิฟันเนี่ยมันหลังจากนี้มันสร้างอะไรกับเราบ้างก็เป็นประสบการณ์ครับมันไฟแรกที่ผมกลับมาเจริญเรียมเลยก็เป็นประสบการณ์คือไฟนั้นอาจจะผมไม่ได้โดนนานหยุดไปนานเลยไม่ได้กระทบกระโดนเลยทีนี้มันก็เลยเป็นโดนครั้งแรกเลยมันก็เหมือนว่าดับเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยไปเลยแล้วนี้ผมก็เก็บมาป้องกันตัวไฟที่แล้วไฟชนะคะแนนที่ก่อนไฟนี้ก็ประคองตัวไปอีกก็ไม่สนุกอีกก็เป็นครูเลยทั้งสองไฟเลยครับเมื่อไฟนี้ก็เอาละทีนี้ครูชนแน่ว่าซ้อมก็ลงนวมอันนี้ก็เลือดออกตอนซ้อมก็ออกทุกครั้งที่ลงครับครับมันก็ยืดทนไม่ได้เลยออกมันแตกตอนช้อมอยู่แล้วครับอันนี้ยกแรกมาโดนเอาแล้วมาจมูกเสียผมคิดว่าก็โดนแบบเดิมหายใจลำบากครับเพราะมันก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่มีรำคาญนิดหน่อยครับสามยกไม่น่าจะหมดแรงมั้งตอนนี้หรือว่าอื่นก็มีอื่นบ้างไปปลายยกสามครับแต่ว่าคิดว่าอื่นมากกว่าหมดแรงว่ากันเถอะก็ถ้าหมดแรงนี่มันจะเปี้ยอ่อนแรงเราทำอะไรไม่ได้แต่อันนี้ยังพอคือครับอยู่แล้วผมยังพออาวุธได้ก็ถือว่าอีกนิดหน่อยก็ดีขึ้นครับครับใช่ครับได้ฝากถึงแฟนๆหน่อยครับแฟนๆหน่อยในเพจที่บอกว่าเราโง่ทุกวันเนี่ยวันนี้เราทำให้ขอบคุณแฟนที่ตามครับขอบคุณแฟนที่ติดตามครับบางทีคอมเมนต์ผมก็ไม่ได้โกรธแต่เป็นแรงผลักดันด้วยซ้ำว่าเอ้ยทำไมคนเคยชอบเราเมื่อก่อนผมแพ้ก็มีคนให้กำลังใจตลอดไม่เคยเห็นไปซองนี้นอกจากจะเฟซอวตารจริงๆถึงจะด่าแต่นี้บางทีเฟซคนธรรมดาก็เปิดตัวตนก็ด่าบ้างผมก็เลยรู้สึกเก็บกดมาจากไปนี้ละผมก็เลยตั้งใจเลยครับไม่ได้โกรธก็ไม่โกรธบ้างแหละตามความคิดของคนนี้นะครับเขามีโกรธบ้างแต่ไม่ได้ไปคอมเมนต์ด่าอะไรมากมายครับก็มีบางทีเขาบางทีพี่นักข่าวถามว่าไปนี้เป็นไงบ้างมีนับมีน็อกหรือเปล่าผมบอกก็มีนับมีน็อกแต่ความจริงผมไม่ได้บางทีเขาไปทุบไปโพสต์เป็นความซื้อบางทีเขาคิดว่าจะน็อกขี้โม้อีกแล้วเหมือนเราขี้โม้ขี้อะไรผมก็แคปไอ้พวกเพจที่ผมโพสต์ผมไม่ได้หมายความว่างั้นคือไม่รับมีน็อกคือใครพลาดก็น็อกอย่างเงี้ยว่านวมเล็กด้วยเขาก็บางทีเขาก็ใจผิดเขามีของก็อธิบายไปตามนั้นว่ามีน้ำมีน็อกคือมวยตัวนี้มันนวมเล็กใครพลาดก็นับมาน็อกโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ได้ระบายแต่ไม่ได้ปวดใจทั้งนั้นขอบคุณเอฟซีถ้าไม่มีเอฟซีก็ไม่มีเมืองไทยครับขอบคุณมากครับฝากติดตามนะผมเอา